วิธีทำกุ้งอบเกลืออย่างละเอียดนะครับอันดับแรกต้องก่อไฟก่อนนะครับอันนี้ใช้เป็นถ่านทำไมถึงใช้ถ่านนะครับมันหอมไงแม่ครัวบอกว่าหอมแล้วก็กลิ่นดีนี่ไงครับฝาหม้อต้องพัดแรงๆนะครับเตาพังอีกอ้าวกระทะแล้วก็ตะหลิวพร้อมที่จะทำกุ้งอบเกลือเราก็รอนะครับให้กระทะร้อนขั้นตอนต่อไปใส่เกลือลงไปนี่นะครับใส่เกลือลงไปครับนั่นเกลือสินเทาเกลือสมุทรเกลือสมุทรยายว่าไงนะครับยายอายทำไมนะครับอายบ้านมันเลอะเทอะแล้วก็สั่งอะไรอีกครับเนี่ยอันนี้เป็นใบมะกรูดกับผิวมะกรูดให้หอมๆนะครับไปเอามาจากสวนนะเอาไปขายด้วยนะครับอันนี้ใบนะก็คือได้โลละ35นะครับลูกมะกรูดก็โลละ25บาทเราก็เอามาใช้ด้วยนะครับเอาทั้งใบนะครับแล้วก็ลูกมะกรูดนะครับมาใช้ผสมกับเกลือสินเทาเกลือสมุทรกระทะดูนะครับนี่ก็ห้องรอยของการบินหักน่าจะหล่นหรืออะไรครับปกติมันจะมีด้ามจับ2อันนะอันนี้หายไปอันนึงนะครับมันบินหักเพราะว่าเจ้าของปลาหัวลูกเจ้าของเอาปลาหัวลูกมันก็เลยหักนอกจากทำอาหารแล้วก็เอาไว้ปลาหัวลูกได้ด้วยนี่ครับกุ้งมาแล้วนะครับนี่น่าทานมากเลยใส่ไปครับผมนั่นนี่ครับเดี๋ยวก็อัดเกลือลงไปอีกแล้วฮะเค็มไหมเนี่ยอัดเกลือเยอะกินข้างในไม่ได้กินเปลือกปลากินก็เคาะเอาเกลือออกทำมาหลายหนแล้วใช่ไหมจะเค็มเลยการันตีนะแม่ครัวการันตีนะครับว่าไม่เค็มใครที่เห็นคลิปแล้วบอกเค็มลองมาชิมถ้าเค็มนี่อะไรนะให้ตีตูดทีนึงโอ้โหไม่เอาเลยกินฟรีไปเลยนะกระทะหนึ่งไปกินฟรีไปเลยกระทะหนึ่งถ้าว่าเค็มนะนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มถ่านก็ต้องยกขึ้นเพราะมันร้อนนะครับแล้วก็ถ่านหยดลงไปนั่นแล้วก็นี่ครับปิดฝาหม้อมีประโยชน์มากนะครับนอกจากจะเอาไว้พัดถ่านแล้วก็คือเอาไว้ปิดก็คือเป็นกุ้งอบนะเอามาอบก็คือให้มันครบแน่นอันนี้ก็คือครบแน่นด้วยการเอาฝาปิดแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเวลานะประมาณกี่นาทีนะครับ10นาทีนะประมาณ10นาทีนี่พระเอกของเรานะ1ล้านวิวในคนนี้1ล้าน4แสนวิวในคนนี้ไม่ธรรมดานะผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างว้าวยังไม่ต้มนะครับต้มเป็นแค่บางปลายๆนะไม่ทั้งตัวนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนครับต้องรอก่อนนะครับระหว่างที่รอนะครับเราก็กำลังจะทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะจะมีนะครับกระเทียมอย่างนี้นะครับแล้วก็พริกขี้หนูอย่างนี้นะครับตอนนี้พริกแพงมากนะโลละ800นะครับพริกขี้หนูแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดนี่ครับน้ำปลาแฮตาปลาไส้ตันนี่ครับแล้วใส่ลงไปตอนนี้ก็เริ่มเป็นน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวมะนาวแพงไหมครับช่วงนี้แพงอยู่นะลูกเท่าไหร่ครับลูก8บาทครับจริงดิต้องไปขโมยของยายชายแล้วแหละ ลูก8บาทเลยนะพริกก็แพงนะพริกโลละ800มะนาวลูกละ8บาทจัดมะนาวเต็มๆนะครับเนี่ยน้ำมะนาวช่วยเรื่องอะไรนะเปรี้ยวไงช่วยความเปรี้ยวนะ ปลูกเองก็เลยนะจัดเต็มได้เลยนะครับถ้าเป็นตามร้านก็เขาก็อาจจะใช้มะนาวปลอมใช่ไหมเขาเรียกมะนาวอะไรมะนาวผสมตามร้านจะผสมนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือชัวร์เลยมะนาวลูกจริงๆเลยนะไม่ผสมอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะระหว่างการทำเองนะกับการซื้อเขานะน้ำจิ้มก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะว่าที่เราอบไว้เป็นไงบ้างเปิดมาแล้วครับโอ้นี่ครับโอ้โหควันพุ่งเลยนะนี่โอ้โหกุ้งอบเกลือนะครับผมน่าทานมากนะครับสีส้มแล้วก็มีสมุนไพรใบมะกรูดผิวมะกรูดด้วยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเมนูนะที่สามารถทำกันได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากมากลองไปทำกันดูนะครับผมนะสำหรับเมนูกุ้งอบเกลือนะครับกุ้งอบเกลือนะครับหอมมากเลยนะหอมมากเลยครับหอมใบมะกรูดนะครับลองดูนะครับนี่ครับกุ้งอบเกลือครับผมพร้อมรับประทานรีวิวกินให้ดูกันเลยนะครับผมกินให้ดูกันเดี๋ยวลองดูนะครับเพอแป๊บเดียวแม่ครัวพอเดินเปิดก่อนเลยกินก็เคาะเกลือออกแล้วก็ปอกเปลือกเราไม่ได้กินเปลือกนั้นเพราะฉะนั้นไม่เค็มจ้าการันตีนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เค็มแน่นอนนะครับขออนุญาตให้อาโทนี่หน่อยครับเค็มไหมล่ะไม่เค็มหวานนะครับหวานหอมสมุนไพรใช้ได้เลยขออีกไหมเดี๋ยวอบนานนะอบนานนะจะแห้งนะครับผมเราพอประมาณนะอย่างนี้นะครับเค็มไหมบอกเขาอีกทีไม่เค็มแน่นอนครับก็ลองไปทำมาดูนะครับกุ้งอบเกลือนะทำง่ายมากแล้วก็ไม่เค็มนะลองไปดูถ้าเกิดใครชอบสั่งเอาความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่ออกเกษตรครับสวัสดีครับ